นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่าหลังจาก11พักเล็กได้ร่วมรัฐบาลมีกระแสที่ดีขึ้นทำให้พักอื่นได้เห็นศักยภาพของพักพลังประชารัฐในการร่วมงานพักต่างๆแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยแต่มั่นใจทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายอุตมะยืนยันว่าการทำงานของพักพลังประชารัฐเป็นเอกภาพโดยกิจกรรมสมัมมนาสอสอเขตและบัญชีรายชื่อของพักที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความสามัคคีที่จะระดมสมองเพื่อทำงานให้กับประเทศและไม่มีปัญหาด้านการเมือง ส่วนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีข่าวว่ามีคู่ชิงสองคนคือนายสุชาติตันเจริญกับนายวิรัตรัตนเศ์พักอย่างไม่ได้ตัดสินใจเพราะมีบุคลากรที่หลากหลายและมีความสามารถให้เลือกจำนวนมากยืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวโคมลยและสุดท้ายก็ต้องมีแค่ชื่อเดียวเท่านั้นนายอุตมะยังย้ำว่าพักพลังประชารัฐจะไม่มีงูเห่าแม้จะเป็นพักที่เกิดใหม่แต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จึงมั่นใจจะไม่เกิดสัตว์เลื้อยคลานภายในพักอย่างแน่นอน